เป็นอีกหนึ่งคู่คาใจนะครับที่อยากจะให้แฟนมวยได้ติดตามนะครับเป็นการเจอกันของก้องธรณีสสมหมายครับเจอกับเพชรพะงันทีเด็ด99ไปชมเลยครับคู่นี้ตกลงชกกันในพิกัด127ปอนด์เท่ากันนะครับเป็นคู่เอกศึกสสมหมายนอกจากจะเป็นคู่เอกแล้วนะครับก็เป็นคู่คาใจด้วยเพราะว่าเคยผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละ1ครั้งนะครับสำหรับมุมแดงครับก้องธรณีครับสสมหมายนักมวยวัย23ปีจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสสมหมายนะครับส่วนทางด้านเพชรพะงันครับนักมวยวัย22ปีจากนครศรีธรรมราชนะครับปีนี้นี่22ปีแล้วครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99อย่างที่เรียนไปครับเคยผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละครั้งถ้าเรื่องฝีมือเนี่ยต้องอยู่ที่มุมแดงเลยครับแต่ว่าถ้าเรื่องความมุทะลุดุดันเขาเหนียววงในครับก็ต้องอยู่ที่มุมน้ำเงินมีดีกันคนละแบบนะครับมวยคู่นี้สำหรับกรรมการผู้ห้ามเวทีนะครับได้แก่อาจารย์นรินทร์ผ่องหิรันเป็นอาจารย์ไพฑูรย์กบกลางนะครับกรรมการยอดเยี่ยมเวทีมวยราชดำเนินสำหรับปีนี้เจ้าของวลีเป็นคนก็ต้องผิดพลาดกันได้ครับเอาละครับเด้งตีเข่าครับตามสไตล์ถนัดดูการยืนมวยของก้องธรณีก็มาแบบนิ่งๆนะครับไม่ตกใจเอาครับจะหักเหลี่ยมยังไม่ได้ครับหมด3ยกครับสถานการณ์เนี่ยเป็นไปทางมุมน้ำเงินนะครับต่ออยู่เล็กน้อยเนี่ยแฟนมวยก็หนาแน่นเลยสำหรับวันนี้นะครับศึกสสมหมายเอาละครับเพชรพะงันก็ยังพยายามเดินต่อครับไปมัวแต่อยู่วงนอกเนี่ยความเร็วสู้ไม่ได้ตั้งศอกมาครับแม่กะบวกศอกให้เกมจบเร็วเลยครับสำหรับก้องธรณีหานะครับเพชรพะงันดันแม่จะเกี่ยวขาเจอพลิกเหลี่ยมคนละทีครับต้องชิงไหวชิงพริบกันทุกจังหวะจริงๆโอ้ยเจอศอกแล้วครับลูกนี้ครับเต็มๆหน้าเหมือนกันโอ้ก้องธรณีนี่ออกอาวุธได้อย่างรวดเร็วรุนแรงจริงครับแต่ว่าเข้าในเนี่ยเป็นของชอบของเพชรพะงันนะครับต้องอาศัยความแข็งแกร่งนี่แหละครับดีกรีของเขานี่ก็เป็นแชมป์ของเวทีมวยราชดำเนินในรุ่นเฟเธอร์เวท126ปอนด์อยู่ด้วยนะครับสำหรับเพชรพะงันทีเด็ด99เอาครับเกาะวงในเสียบเข่าดินเด้งๆครับสร้างจังหวะเขย่าขวดก่อนดื่มครับเข่าของเพชรพะงันครับเด้งตีอีกทีหนึ่งครับขอบคุณไปด้วยนะครับแอด KLB44 ครับทีเด็ดฟอร์มวยขั้นเทพโดยกรอบไทยล่าบอกว่าฟอร์มสดมากๆนะครับสำหรับทางด้านเพชรพะงันเนี่ยนอกจากแพ้ก้องธรณีเมื่อประมาณเดือนเมษาของปี62นะครับที่เหลือนี่ก็ชนะมารวดเลยแข้งขวาครับลูกนี้ครับเอาเตะได้สวยครับก้องธรณีลากมาตีครับนี่วงในเนี่ยนะฮะความก้าวร้าวความแข็งแกร่งครับอยู่ที่เพชรพะงันโอ้เจอจับวงในเนี่ยต้องเป่าปากเหมือนกันนะครับก้องธรณีดูเหมือนที่แขนซ้ายเนี่ยจะไปเพิ่มลายหรือเปล่าฮะกระตุกมาเด้งเข่าต้องพยายามป้องกันตัวครับในเมื่อเป็นมวยฝีมือครับก็จะไม่ถนัดในเรื่องของจังหวะวงในโอ้แต่เพชรพะงันวันนี้นี่เดินไม่หยุดจริงๆครับขยับเข้าไปอีกแล้วครับถึงตัวอีกแล้วเด้งตีครับเอ้าแม่เด้งติดแต่ว่าเสียงเชียร์นี่แน่นดีเหลือเกินครับหมด4ยกครับเป็นทางด้านเพชรพะงันเนี่ยต่อ2ช่วงตัวเอาละครับชิงดำกันนะยกสุดท้ายฝีมือของก้องธรณีหรือว่าเข่าของเพชรพะงันครับเอาครับแข้งขวามีหมัดฮุกมาอุ้ยเข่าครับลูกนี้ครับเต็มๆมีเด้งตีอีกแล้วครับวงในมีเขย่าขวดด้วยครับเพชรพะงันเนี่ยโอ้โหยังไม่เห็นแกถอยแม้แต่ก้าวเดียวเลยนะครับไฟนี้เสียบซ้ายครับ
โอ้แข้งของก้องธรณีก็ยังรวดเร็วอยู่เอ้าโดนหมัดครับแม่มีเอียงเหมือนกันจะไปออกอาการช่วงนี้ไม่ได้นะครับเป็นช่วงเวลาสำคัญเลยโอ้ใครออกอาการนิดเดียวเนี่ยถึงแพ้ได้เลยนะครับเป็นก้องธรณีที่เดินเข้าหาแล้วครับมีหมัดแยบฉกมาครับทำลายจังหวะโอ้มวยถอยแล้วก็มาเดินแบบนี้เนี่ยก็บ่งบอกอะไรได้หลายอย่างนะครับกับสถานการณ์ณปัจจุบันโอ้โหแหมวันนี้นี่ต้องบอกว่าความแข็งแกร่งของเพชรพังงันครับสุดๆไปเลยฮะนี่ฮะนักมวยก็ขอโทษขอโพยกันครับจบการแข่งขันแล้วชูมือให้กับเพชรพังงันทีเด็ด99ครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนครับก้องธรณีสอสมหมายไปสถิติ 2-1 นะครับพลิกขึ้นนำยิ่งต่อยยิ่งหล่อนะครับ4ไฟแล้วยังไม่แพ้ใครเลยก็สวัสดีปีใหม่ครับค่ายที่99วันนี้ก็ทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วครับออกมาหลายตัวก็พอใจมั่งไม่น่าพอใจมั่งก็ฝากติดตามค่ายที่99ต่อไปครับนั่นต่อเรื่องกี่ครั้งแล้วเนี่ย4ครับโอ้โห4ไฟติดครับครับเป้าหมายหน้าเป้าหมายปี63นี่อยากจะได้แชมป์เมื่อไหร่ไม่ต้องแชมป์ก็ได้ครับโอเคค่าตัว100,000ให้ได้ก่อนนะโอ้ตอนนี้ค่าตัวเท่าไหร่ 85,000 ครับเอาล่ะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับเอาล่ะครับเอาพี่มันได้เป็นไงบ้างครับพี่วันนี้ก็ถ้าตามแผนหน่อยแต่ว่ามันยากตอนที่ว่ามันไม่คิดอย่างที่เราคิดครับวันนี้เขาออกมาเขากัดขวาเลยเขาไม่กัดซ้ายเขาก็แก้เขาเรามาเขากัดขวาทีเขาเตะ2 กัดแต่เราไม่กลัวแล้วเพราะมวยซ้ายยังไงมันก็ต้องเตะซ้ายเขาเตะขวาเมื่อไรเราก็เกี่ยวเราก็คืนขวาอยู่แล้วเราก็คืนขวาอยู่แล้วผมมั่นใจครับเพราะว่าผมดูเขามีลูกยอมคือคนในเนี่ยเรากินแน่เราอย่าไปนั่นเราดิ้นอย่างเดียวเขามีลูกยอมผมมั่นใจว่าชนะครับเอาล่ะครับมีลูกนิดนึงครับก็ก่อนที่กดดันนิดหน่อยแต่ว่าพอต่อยไปแล้วยก3อ่ะที่เราต่อยไปทีงก็ผมเห็นว่าเขายุผมว่ามันขอมาไม่เท่าไหร่ดูแล้วก็เข้าในแล้วก็แบเบอร์เลยครับผมบอกแต่ตอนเช้าเลยไงว่าวันนี้ตีแต่99คนที่เสียวันนั้นเมาคืนวันนี้ได้เลยครับบอกแต่ตอนเช้าแล้วครับปีหน้าความใหม่เป็นไงบ้างครับก็ความใหม่ปีหน้าก็จะกล้าไปต่อยให้เพชรวิทยาเขาขอมาจัดรายการใหญ่ก็เจอลูกนิมิตครับก็ครับเล่นมวยไหมไม่เคยหวังครับแต่ต่อยให้ดีทุกไฟก็พอครับไม่ประทับใจลูกพี่โอ้ยเอาละครับผมพี่ต้องมีอะไรบอกแฟนคลับไหมครับก็แฟนคลับที่99นะครับก็เริ่มจัดอีกทีหนึ่งวันที่28มกรานะครับที่สนามมวยลุมพินีแล้วก็ไปต่อที่ภูเก็ตวันที่31นะครับรายการใหญ่ครับรถถังจิตมังนนกับยอดเหล็กเพชรอาทิยาครับแล้วก็มีเสกสรรกับธนนชัยแล้วก็มีซุปเปอร์บอลกับรุ่งกิจโอ้โหงานนี้ครับผมจังหวัดแตกเนาะครับผมแตกด้วยจังหวัดแตกด้วยเอาสักทีนี้นะครับเดี๋ยว